คุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงสรรหามาเล่านะครับวันนี้เนี่ยนำของดีและก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์กเกษตรปลอดภัยด้วยนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงของสรรหามาเล่าวันนี้เราอยู่กับวิสาหกิจชุมชนกเกษตรยั่งยืนบ้านวังดินเหนียวครับและผู้ที่จะมาพูดคุยให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ว่าโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราพูดคุยกับคุณพระระ,ะพนบุญมีครับ จากวิสาหกิจชุมชนกเกษตรยั่งยืนบ้านวังดินเหนียวหรือว่าพี่จ๋านั่นเองตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อวันนี้สาวสวยมาอยู่กับเราอ,อีกหนึ่งท่านนะฮะมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ม,มีทั้งแปรรูปแล้วก็โอ้โหมีทั้งของสดด้วยนะครับอ่ะวันนี้พูดถึงกลุ่มนิดนึงครับเราเป็นกลุ่ม อะไรยังไงนะให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันครับเชิญครับก่อนอืน่นต้องขอแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อพัทรพลบุญมีนะคะหรือชื่อเล่นว่าจ,จ๋านะคะค่ะ,ะกลุ่มของเราเนี่เริ่มต้นเริมกลุ่มกันก็มาจากด้วยบริบทพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ทางการเกษตรนะคะเราใช้ได้รับฉายยาวว่าวัางดินเหนียวเขียวตลอดปีนี่โอ้แล้วก็แต่เราทําการเกษตรเราก็ติดปัญหานะคะเรื่องของ การขาดทุนเรื่องของสุขภาพแล้วก็ปัญหาเรื่องของสารเคมีค,ค่ะในนี้เราก็ชวนกันมารวมกลุ่มว่าเราจะทำยังไรเนีย่ยแก้ปัญหาตรงนี้ได้อ,อย่างเรื่องของอาขการทำกรเกษตรนะคะการใช้สารเคมีเกษตรกร,รก,ก็ไม่สามารถรู้ได้ว่า,าเราใช้สารเคมีเนี่ยการไล่มแมลงเราต้องใช้เวลาไหนการไล่แมลงเราก็ต้องใช้ช่วงเวลาตอนเย็นเราจึงทำการเชิญหน่วยงานนะคะลงมาให้ความรู้ให้คำแนะนำ อันดับแรกที่ของกลุ่มเราก็ต้องเริ่มต้นจากการตรวจดินค่ะรถ้าดินดีปลูกอะไรก็งามใช่สภาพดินก่อนเลยดินเราเป็นกรดไหมดินเราขาดธาตุอาหารอะไรบ้างเราก็เชิญหน่วยงานพัฒนาที่ดินลงมาให้ความรู้ตรวจดินแล้วก็สอนเรื่องการใช้สารชีวพันธุ์เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีค่ะเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยปัญหาสุขภาพของเกษตรกรหมู่บ้านเราเนี่ยเราได้ผลตรวจวิเคราะห์จาก เราพอตตของหมู่บ้านเรานะคะเรามีการตรวจสุขภาพประจําปีแล้วเราพบว่าสารเคมีอะตกค้างในร่างกายเยอะมากมีใช่ไหมคบมีค่ะมี90%ซนะคะที่ที่เป็นสารเคมีตกค้างอย่างเช่นบางคนไม่ปลูกผักเลยคแต่ก็มีสารเคมีตกค้างในร่างกายสาเหตุมาจากอะไรคะเราทานเข้าไปค่ะ่เราทานเข้าไปเราหายใจเข้าไปนี่แหละค่ะก็เป็นเหตุหนึ่งที่ว่าเราต้องมาดูแลสุขภาพกัน่นี่แหละค่ะ เกิดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาเห็นว่ามีโครงการนี้ด้วยเนี่ยโครงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรอย่างครบวงจรอันนี๋ยวเป็นโครงการอะไรยังไงฮะเป็นโครงการที่เป็นการเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรแปลรูปของเราอะค่ะเราก็ได้รับการส่งเสริมตรงนี้ในการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ของเราคือแพคเกจจิงอะไรต่างๆเรื่องเครื่องของฉลากการบรรจุ และก็ช่องทางการตลาดด้วยค่ะก็คือจุดเริ่มต้นเกิดจากการที่อยากให้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็ปลอดสารพิษนะคะรวมไปถึงการเริ่มต้นคือก็เลยมาเริ่มต้นจากการที่เราจะปลูกจากของเราเองให้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์จากต้นทางไปสู่ปลายทางซึ่งพอกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างคะพี่จ๋าค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ วันนี้ที่มาแนะนําใช่ไหมครับมีอะไรบ้างเดินมาดูตรงนี้กันเลยและกันมีอะไรบ้างครับพี่จ๋าตัวนี้ก็จะเป็นตัวชาใบหม่อนก็ประโยชน์ของชาใบหม่อนประโยชน์ของใบเราก็รู้รู้กันอยู่ว่าประโยชน์เขามีเยอะนะคะเป็นการปรับสมดุลในร่างกายล้างสารพิษค่ะเราก็มาพัฒนาจากเป็นตัวนี้ก็มาเป็นชาชงชาชงคือเป็นซองๆแบบนี้นี่ค่ะนี่ค่ะชงแบบนี้เลยแบบนี้ค่ะ โอ้แบบนี้เลย<ช>คุณผูช้ชมก็สะดวกสบายในการรับประทานนะคะม,มันง่ายขึ้นใบหมดหอนี่มันช่วยเรื่องอะไรบ้างเรื่องของระบบไหลเวียนของเลือดลดน้ําตาล ลดน้ำตาลในเลือดด้วยไขมันคอเลสเตอรอลคือเราได้รับรีวิวจากลูกค้านะคะครับผมลูกค้าที่รับประทานไปแล้วหนึ่งเดือนจากน้ําตาลเขาสองร้อยการน้ําตาลเขาลดลงหนึ่งเดือนนะคะเขาทานแทนน้ําเลยค่ะโอ้โหดีมากมากเพราะว่าทาหมอนนี่เราสามารถทานได้ตลอดนะต้องให้ทีมงานเราเนาะหลายท่านเลยทานในเลือดสูงพอสมควรนะฮะอ่ะนอกเหนือจากตัวนี้ชาชงแล้วมีอะไรอีกก็จะเป็นแยมหมอนค่ะอันนี้จะเป็นจากผลหมอนสดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคือคาว่าหมอนเนี่ย ค thin, march, kind of leather, ืออีกช cool cool> ื่อหนึ่งคือมันเบอร์รี่ถูกต้องไหมวกันนี่เลยคุณผู้ชมฮะก็คือใบหมอนก็คือใบมันเบอร์รี่นี่แหละที่เขามาแปรรูปนะฮะแล้วก็วันนี้ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากมันเบอร์รี่เยอะแยะเลยมีอะไรบ้างอเดี๋ยวเชิญเลยแยมหมอนลูกหมอนก็คือเป็นที่รู้กันว่ามีประโยชน์มากมายมีสารต้านอนุมูลอิสระมีแอนตี้ออกซิเดนต์สารสีม่วงช่วยช่วยดูแลเรื่องของตับและไตของเราครับครับผมแล้วมีอะไรแล้วก็มีตัวนี้จะเป็นเป็นคัมบูชา จากใบหมอนคือเราพัฒนาจากตัวชานี้มาเป็นคัมบูชาจากลูกหมอนนี้มาเป็นตัวคัมบูชาที่ดูเรื่องระบบการขับถ่ายคือร่างกายของคนเราเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่ในร่างกายของเราตัวนี้จะเป็นโปรไบโอติกที่มีจุลินทรีย์ตัวดีสาหรับเหมาะกับร่างกายเราด้วยอันนี้จริงผู้สิบอภรจะต้องชอบแน่นอนชอบคิดว่าอย่างไรตัวนี้ช่วยช่วยเรื่องระบบ การย่อยนะคะเราผ่วา่าเรื่องผิวพรรณเราจะมีสองรถคือเป็นรถใบหม่อนกับลูกหม่อนเดี๋ยวผมขอขอลงดมกลิ่นได้ไะโรบอติกคนจะโรบอติกเพิ่มไหมคะชานี้คุณผมว่าคุณเหมาะที่สุดอุ้ยกลิ่นดีนะหอมกลิ่นดีมากนะเราจะมีเพิ่มกลิ่นด้วยกลิ่นมะริค่ะถ้าจะเพิ่มไปก็เราสามารถใส่ตัว โซดาค่ะเพิ่มวาลซ่าให้กับร่างกายเราอีกึ้นคือเราเป็นคนซ่าอยู่แล้วนะโดยเฉพาะคุณศิวพรเนี่ยอะมีอะไรอีกครับเยลลี่นี่ยผมเห็นเยลลี่หลังจากนี้มาเรามาพัฒนาเพิ่มสองตัวนี้นะคะเป็นเยลลี่กัมมี่คัมบูชาจ้ะอจริงๆผมอยากลองชิมมากเลยอ่ะต้องระวังหัมว่าคุณไม่ดื้ชมครับมันเป็นเยลลี่แบบนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะเคี้ยวเป็นเยลลี่ได้เป็นคัมบูชาเหมือนกันมีโปรไบโอติกเหมือนกันมีเหมือนกันค่ะเป็นรสของคัมบูชาต่างๆซึ่งปั๊บผมดูในร่างกายแล้วก็ล้างสารพิ นะคะค่ะชิมก่อนค่ะได้คุณชิมรสชาติอะไรคุณชิมจากลูกใช่ไหมลูกมอนอันนี้จะเป็นจากอะไรคะจากใบค่ะจากใบอันนี้ฉันจะชิมจากใบเองสาหรับเช้านี้เติมแปรโปรไบโอติกให้กับร่างกายของเรามันดูหนุมหนุบกุบกับและรูปลักษณ์ของวันนี้คือเป็นรูปของใบเราสามารถเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบค่ะคือทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์มีหมดหรือยังฮะหมดแล้วก็จะมีมีจริงชูถ่ายอ๋อมีตรงนู้นด้วย จริงจู้่ายก็เป็นที่ลือชื่อก็คือเรื่องการสารต้านมะเร็งค่ะคือจริงจู้ฉายที่เขาออกมาทำเปาต้มเลือดหมูอ่าต้มเลือดหมูและทีนี้คือช่วงที่หน้าผลเนี่ยผลผลิตเราออกเยอะเราก็มาแปลรูปเป็นชาค่ะโอ้โหดีมากๆนะฮะพูดถึงในเรื่องของกลุ่มตอนนี้สมาชิกกลุ่มเรามีทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมด20คนค่ะในกลุ่มเรา20คนเนี่ยเราจะแบ่งกลุ่มย่อยลงไปอีกก็จะมีกลุ่มของผักผลไม้ประมงปศาสุสั์ แปรรูปแล้วก็สมุนไพรครบวงจรอยู่กันเยอะเลยใช่แล้วตรงนี้เราจะดึงกลุ่มแปรรูปขึ้นมาค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพต่อนี่เลยนะคะนี่ถือว่าเป็น PR หรรอเปล่า PR กลุ่มนะพูดเก่งด้วยประธานกลุ่มประธานกลุ่มนะฮะพูดถึงพี่จ๋าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยให้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะไปสัมผัสกับที่นี่บ้านวังยินเหนียวอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอยากจะเข้าไปดูผลิตภัณฑ์อยากจะต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เนี่ยเข้าสู่แบบ เพเดอร์เลยบแบบเข้าสู่ตลาดสากลอะไรอย่างนี้สามารถเข้าไปดูได้ที่ไหนครับก็สามารถเข้าไปดูที่ Facebook นะคะพัทรพรลุ่งเรืองนะคะค p a r a p o i n r u n g r u a n g นะคะคแล้วก็เพจบ้านสวนพอดีบายครูดีมแล้วก็ไลน์ไอไลน์เบอร์โทรนะคะ 0885564691ค่ะนี่เลยนะครับเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้นะนคุณผู้ชมก็จดเบอร์โทรเอาไว้เป็น ID l ดียด้วยนะฮะ,ะสำหรับใครที่สนใจก็โทรสอบถามกันได้อยากจะเข้าไปดูที่นี่เผื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อยอดอาชีพต่างๆนะฮะ S <S ก็เข้าไปดูดค่ะซึ่งนอกเหนือจากการที่เรารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะแปรรูปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทําการเกษตรอย่าง,ย,างยั่งยืนแล้วในที่ชุมชนของเราเนี่ยเปิดให้เป็นสถานที่เรียนรู้ดูงานหรือว่าท่องเที่ยวอ,อะไรยังไงไหมคะเป็นเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ค่ะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยเราสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะศูนย์ของเราอยู่ที่หมู่สามค่ะ จมูนบงยางอำเภอเนื้อมะปรางจังหวัดพิษณุโลกค่ะเนื้อมะปรางตอนนี้อากาศเป็นยังไงเดี๋ยวขอถามก่อนต้องบอกว่ามันเริ่มต้นกับหน้าฝนแล้วด้วยผมเชื่อว่าบรรยากาศก็น่าจะสวยงามถูกต้องไหมฮะเริ่มสีเขียวค่ะบริ่หนีเขียวเขียวทั้งปีค่ะตอนนี้ก็คงจะเขียวชอุ่มมากมากเลยช่วงสุดท้ายค่ะอยากให้พี่จ๋านะคะฝากให้ทุกคนเนี่ยคำนึงถึงในเรื่องของการใช้ชีวิตในทุกๆวันที่จะควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพและที่สําคัญปลอดภัยจากสารเคมีเชิญค่ะใช่ค่ะ ก็คืออยากจะฝากผลิตภัณฑ์ของเรานะคะผลิตผลผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะคะท่านใดที่รักสุขภาพดูแลสุขภาพก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของเราได้นะคะขครับผมวันนี้ขอบคุณพี่จามากๆเลยนะครับที่มาพูดคุยแล้วก็นําสิ่งดีๆถือว่าเป็นสุขภาพดีๆละกันถ้าทุกคนคํานึงถึงเรื่องของ ความปลอดภัยเป็นหลักนะครับผมเชื่อว,ว่าเราจะดํารงชีวิตห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะใช่แล้วค่ะแล้วก็นี่คือทั้งหมดของรายการห้องนั่งเล่านะคะที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้ง3าคนพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับ วัวนจันทร์ถึงสุขมาสนุกไงหน่ล่ข่าวสารคุคลันมาแบ่งปันไหนัสาระทุกวันมีกันไน